ตอนนี้น้องก็เรียนหนังสือค่ะไม่ได้แบบทำงานเยอะมากหรือว่าทำงานในวงการหรืออะไรแต่ว่าก็พอมีบ้างล่าสุดก็ได้พรีเซนเตอร์ไป1 ตัวเป็นพวกแคลเซียมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆเราอยากให้ลูกกลับมาทำงานในวงการเลยไหมครับพี่เขาชอบในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เขาชอบในเรื่องของแอนิเมชันจริงๆแล้วแอนให้น้องลงเรียนเป็นพวก ICT เป็นพวกกราฟิกดีไซน์เป็นพวกแอนิเมชันแล้วก็แอนมองถึงอนาคตว่าถ้าเกิดว่าน้องต่อในด้านนี้น้องน่าจะในทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็มันมีพวกเมตาเวิร์สอะไรเข้ามาน่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีงานในวงการเข้ามาคือรับก็รับค่ะตอนนี้เนื้อหอมแค่ไหนฮะเป็นนมแล้วเนื้อหอมก็มีสาวๆในห้องมาชอบอยู่คือน่ารักมากเลยเหมือนแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเขียนจดหมายน้อยใส่กระเป๋ามาให้แอนก็แอบอ่านแล้วก็บอกอะไรเงี้ยฮะมีคน2 คนนี่แหละค่ะก็แบบว่าทำไมเธอไม่รักฉันเลยเธอไม่มองฉันเลยอะไรเงี้ยแต่น้องทีเขายังแบบมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงเพราะว่าอยู่กับแม่2 คนเขาก็จะค่อนข้างติดแม่เงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเอาทีไม่รักเหรอเนี่ยจดหมายยูเนี่ยมีสาวมาชอบยูเนี่ยยูไม่ชอบเขาเหรอไม่หรอกเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนประมาณว่าI'm a heartbreaker เหมือนประมาณว่าผมเป็นนักหักอกคนนะอะไรแบบเนี้ยน้องเขาป๊อปปี้เลิฟเยอะเหมือนกันเนาะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่ไวมากกว่าค่ะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนหรอกเขาไม่มีแฟนหรอกบอกอย่ามีแฟนให้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนหรอกเนี่ยเขาจะอยู่กับแม่2 คนแบบเนี้ยค่ะแม่เริ่มห่วงแล้วว่าแบบเอ้ยลูกสาวเอ้ยลูกชายไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าอยู่กับแอน2 คนเนี่ยแอนก็คอยดูแลควบคุมเขาได้ในพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะเพื่อนก็คุยกับลูกแค่ไหนครับเพราะแบบลูกกำลังจะก้าวไปถ้าเป็นหนุ่มไปรุ่นแล้วอะไรเงี้ยกล้าคุยกับเขาคุยทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าแอนเลี้ยงเขาแบบลักษณะเหมือนฝรั่งบวกไทยความเป็นไทยก็คือเคารพต่อผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นฝรั่งก็คือกล้าคิดกล้าพูดเวลาที่มีปัญหาอะไรกล้าที่จะปรึกษาเราทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดได้หมดแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือสอนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะว่าป.6แล้วก็เราคุยกันหมดอะค่ะคุยกันหมดทุกเรื่องเลยแอนเชื่อว่าเหมือนค่อนข้างสนิทกับลูกมากๆเลยค่ะไม่ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยน้องเขาพอเราเลี้ยงมาด้วยความละมุนเราไม่ได้เลี้ยงด้วยการบังคับขู่เข็นตีดุด่าว่ากล่าวแบบรุนแรงแต่ว่าเราใช้เหตุผลในการเลี้ยงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจเวลาเราพูดอะไรแล้วพูดอะไรแล้วใช้เหตุผลแบบนี้ค่ะหนูเอาจริงๆนะพี่เราอยู่ตรงนี้มาแบบเรารู้หมดแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดในวันข้างหน้าน้องโตเป็นหนุ่มแล้วก็น้องสามารถที่จะน้องอยากทำดีกว่าค่ะพี่แต่จริงๆแล้วอ่ะน้องทีคายุเนี่ยคือเขาทำเนี่ยเขาอยากช่วยแม่ทำงานแต่เขาก็ทำได้แต่ถามว่าอุ้ยเหมือนสมัยเราวอนนาบีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเราต้องสร้างภูมิให้เขาไหมเพราะว่าในวงการนี้มันก็เป็นต้องสร้างมากๆเลยค่ะถ้าจะให้ลูกมาเดินตรงนี้นะคะก็คือต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ไปเลยเพราะตอนนี้น้องจะ12แล้วแต่แอนก็อย่างที่แอนบอกไปนั่นแหละค่ะเราอยู่ตรงนี้มานานเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราเห็นเราประสบพบเจอมาหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคำสั่งสอนให้กับลูกได้ประมาณนึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ต้องการที่จะเดินตรงนี้แอนก็โอเคไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปั้นลูกมาให้เป็นดาราค่ะให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นให้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็เขาอยากมีอาชีพอะไรเขาอยากรักใครเขาอยากอยู่ในเวไหนแอนโอเคหมดค่ะก็เราใช้ชีวิตแบบว่าคือมันดีอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเรามองว่าอุ๊ยต้องเรียนอินเตอร์นะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเรากลับมาให้แบบเรียนเป็นแบบธรรมดากลับมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นเขาได้รู้จักเห็นอกเห็นใจแม่รู้จักการใช้ชีวิตที่ว่าเอ้ยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องใส่เสื้อเหมือนเพื่อนนะเพื่อนใส่แบรนด์นะต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะต้องยี่ห้อนี้นะเขานี่คือแบบชิลมากแล้วก็ไม่ทนกับการแบบใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ถือกระเป๋าแบบไหนก็ได้คือติดดินนะคะแอนต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้ละค่ะแม่ครับเป็นยังไงตอนนี้
ม่แม่ไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนอยู่ก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่อยากมีด้วยค่ะติดตายเลยมันไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกที่จริงถ้ามีแฟนลูกอนุญาตไหมไม่อนุญาตค่ะเขาบอกแอนแล้วว่าอย่าให้รู้อย่าให้ผมรู้นะว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือจะอาจจะด้วยวัยด้วยเพราะเขา12อะเนาะป.6เขาก็จะห่วงแม่เหมือนสมัยเราอายุขนาดนี้เราก็จะห่วงพ่อห่วงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครกล้าจีบแอนหรอกพี่เอาจริงๆทำไมเราคิดว่าอะไรทำไมเขาไม่กล้ามาจีบเราก็บางคนเขาก็อาจจะมองที่ปูมหลังเราหรือเปล่าเขาไม่ได้มองที่ปัจจุบันอนาคตเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะติดหรือบางคนเห็นว่าแอนแบบทำมาหากินขยันทำมาหากินได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดว่าอาจจะคิดว่าเราแบบสตรองไปแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาแบบนั้นนะคะอู้อยู่กับทีพูดทั้งวันพูดทั้งวันพูดเก่งมากเป็นต่อยหอยเลยนี่หนูมาเนี่ยก็เอาตอนแรกหนูจะชวนมาด้วยเขาก็แบบมีโรคส่วนตัวแล้วก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะถ้าน้องอยากมาก็มาไม่มาเดี๋ยวแม่มาแล้วรีบกลับ